วันนี้วันจันทร์ที่27มีนาคม2023นะคะพลอยก็กลับมาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวิกนี้นะคะจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมข่าวแรกนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวดีสำหรับคนไทยในตอนนี้เนี่ย watchOS 9.4 นะคะได้รองรับการแสดงข้อมูลประวัติภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือว่าภาวะ AFib แล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรองรับแค่ในต่างประเทศเท่านั้นค่ะ Apple ได้ปล่อย watchOS 9.4 RC เวอร์ชันทดสอบให้อัปเดตนะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาได้ระบุถึงการมาของฟีเจอร์ที่แสดงถึงข้อมูลประวัติภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหรือว่าภาวะ AFib นะคะว่าจะสามารถใช้งานได้ในประเทศไทยค่ะภาวะ AFib นี้นะคะเป็นจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่สม่ำเสมอหรือการเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงนั่นเองค่ะโดยภาวะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อหัวใจห้องบนกับห้องล่างเต้นไม่สัมพันธ์กันนั่นเองถ้าหากว่าเราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะ Apple Watch เขาก็จะแสดงข้อมูลแล้วก็แจ้งเตือนภาวะ AFib ได้ส่วนฟีเจอร์นี้เนี่ยจะรองรับใน Apple Watch Series 4ขึ้นไป Apple Watch SE ที่ติดตั้ง watchOS 9.4 ที่กำลังจะปล่อยอัปเดตพร้อมกับ iOS 16.4 เร็วๆนี้ค่ะนอกจากข่าวการรองรับภาวะ AFib ในประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังมีการพบเบาะแส AirPods โมเดลใหม่ใน iOS 16.4 RC ด้วยค่ะซึ่งเบาะแสนี้นะคะก็อาจจะเป็น AirPods รุ่นเดิมแต่ว่าเปลี่ยนพอร์ตใหม่ไปใช้พอร์ต USB-C นั่นเองรวมถึงเบาะแส Beats Studio Buds Plus รุ่นใหม่ก็ถูกพบใน iOS 16.4 RC ด้วยนะคะที่คาดว่าจะมาพร้อมกับชิปที่ปรับแต่งสำหรับ Beats โดยเฉพาะเลยเพื่อให้รองรับฟีเจอร์หลายๆอย่างที่เหมือนกับ AirPods นะคะอย่างเช่น Hey SiriAudio Sharing การสลับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างรวดเร็วเป็นต้นค่ะส่วนเรื่องของดีไซน์นะคะ 925 Mac เนี่ยเขาก็ได้ไปพบว่าตัวเครื่องอาจจะเป็นสีดำโลโก้สีทองรวมถึงพอร์ตก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ด้วยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันเร็วๆนี้นะคะกับเบาะแสของหูฟังทั้ง2รุ่นว่าจะมีการเปิดตัวจริงหรือเปล่าค่ะข่าวต่อไปนะคะมีคนใช้มือถือซูม100เท่าเห็นว่าคนกำลังจะจมน้ำจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันค่ะเหตุการณ์นี้นะคะช่อง3 Plus ได้รายงานข้อมูลเหตุการณ์นาทีระทึกเมื่อสาวรายหนึ่งโพสต์ TikTok เห็นคนขับเจ็ตสกีแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพลอยอยู่กลางทะเลนะคะจึงคิดว่าไม่ได้เป็นการเล่นน้ำแน่ๆนะคะก็เลยใช้มือถือซูมร้อยเท่าดูพบว่าคนขับเจ็ตสกีคนนั้นเนี่ยกำลังจะจมน้ำเธอจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือนะคะโชคดีที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้สำเร็จปลอดภัยดีค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะได้ถูกขโมย iPhone ที่กัดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะพร้อมกับโดนแฮ็กเครื่องยึด Apple ID ทำให้สูญเงินไปนับล้านเลยค่ะ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้รายงานข้อมูลว่าหญิงสาวผู้เสียหายนะคะถูกขโมย iPhone ที่กรุงเทพมหานครหลังจากนั้นเนี่ยก็พบว่าถูกแฮ็กเข้าแอปธนาคารได้ทุกแอปเลยทำให้สูญเงินเป็นจำนวนมากเลยค่ะวิธีที่มิจฉาชีพใช้เนี่ยก็คือใช้วิธีการเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแล้วก็ทำเรื่องโอนเข้าบัญชีกดเบิกเงินสดผ่านตู้ ATM ในหลายพื้นที่เลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในรายงานก็ยังระบุว่า Apple ID ของผู้เสียหายเนี่ยถูกยึดไปแล้วโดยผู้เสียหายก็กำลังติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลืออยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในรายงานเนี่ยไม่ได้ระบุว่ามิจฉาชีพแฮกเข้าเครื่องของผู้ใช้ได้ยังไงนะคะซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่การป้อนรหัสนั่นเองซึ่งคล้ายกับเคสที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะที่มิจฉาชีพเนี่ยทราบรหัสเครื่องโดยการแอบดูจึงสามารถเข้าไปใช้งานในเครื่องนั้นได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ทำ iPhone หายหรือว่าถูกขโมยไปเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำเลยนะคะก็คือเปิดโหมดสูญหายในแอป Find My บน iPhone แต่ถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยเลยนะคะก็สามารถลบข้อมูลในเครื่องผ่าน iCloud ได้เลยค่ะ Reuters ได้เผยว่ารัสเซียสั่งให้เจ้าหน้าที่หยุดใช้ iPhone เพราะหวั่นเรื่องถูกสอดแนมข้อมูลจากชาติตะวันตกค่ะรายงานนี้นะคะอ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์คมสันนะคะที่มีการประกาศคำสั่งของรัสเซียให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในประเทศและการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ที่จะถึงนี้นะคะหยุดใช้ iPhone เพื่อป้องกันการถูกสอดแนมข้อมูลค่ะโดยเซอร์เกย์คิริเยนโกนะคะหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีรัสเซียได้เผยถึงการประชุมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศว่าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะหยุดใช้ iPhoneโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปเลยพร้อมกับบอกว่าจะโยนทิ้งหรือว่าเอาไปให้เด็กๆใช้ก็ได้ค่ะรายงานนี้เนี่ยเผยว่าจะมีการจัดหาสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ที่ติดต่อสื่อสารมาแทน iPhone และก็มีโฆษกท่านหนึ่งนะคะกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ควรที่จะใช้สมาร์ทโฟนอะไรเลยทั้ง iOS หรือว่า Android นะคะเพราะว่าสมาร์ทโฟนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับงานแบบทางการค่ะ
iPhone 14 Plus นะคะถึงแม้ว่าจะขายได้น้อยแต่ก็ยังขายได้มากกว่า iPhone 13 mini ค่ะทางด้าน DACC นะคะได้เผยข้อมูลสัดส่วนการขาย iPhone ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2022นะคะจนถึงปัจจุบันเลยนะคะพบว่า iPhone 14 Plus เนี่ยมียอดขายมากกว่า iPhone 13 mini ถึง 59% เมื่อวัดแบบปีต่อปีนะคะแต่ถ้านับรวมยอดขายของ iPhone 14 Series แล้วเนี่ยตัวของ iPhone 14 Plus ก็ยังถือเป็นรุ่นที่ขายได้น้อยที่สุดค่ะสำหรับ iPhone 14 Plus เนี่ยเป็น iPhone รุ่นจอใหญ่นะคะที่มาแทน iPhone รุ่นมินิเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเคยมีรายงานว่า iPhone 13 mini และ12 mini เนี่ยขายได้น้อยมากจนต้องแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มรุ่นจอใหญ่อย่าง iPhone 14 Plus เข้ามาแทนค่ะถึงแม้จะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้สูงกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะแน่นอนว่าเรื่องยอดขายของ iPhone 14 Plus นี้เนี่ยก็ส่งผลไปถึง iPhone 15 Plus รุ่นใหม่ปีนี้ด้วยนะคะเพราะมีรายงานว่า Apple ได้พิจารณาปรับราคา iPhone 15 Plus ให้เข้าถึงง่ายขึ้นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่า Apple จะปรับราคาให้เข้าถึงง่ายจริงหรือเปล่าค่ะข่าวต่อมานะคะมีภาพแคสของ iPhone 15 Pro ออกมาอีกแล้วนะคะเผยให้เราเห็นถึงดีไซน์ปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเสียงแบบใหม่ค่ะทางด้าน Trim Apple Pro นะคะเขาได้โพสต์ภาพที่อ้างอิงจากวิดีโอใน TikTok นะคะเผยให้เราเห็นถึงภาพแคสของ iPhone 15 Pro ซึ่งไฮไลท์เนี่ยจะอยู่ที่ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะที่มีดีไซน์เปลี่ยนไปเป็นแบบแถบยาวไม่ได้แยก2ปุ่มเหมือนรุ่นก่อนหน้าค่ะส่วนปุ่มปิดเสียงที่เป็นปุ่มสีส้มเนี่ยก็จะเปลี่ยนใหม่เช่นกันนะคะซึ่งลักษณะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนปุ่มที่กดได้ไม่ได้เป็นปุ่มเลื่อนเปิดปิดเหมือนเดิมนะคะราวกับว่าจะย้อนกลับไปใช้ดีไซน์ปุ่มปิดเสียงในสมัย iPhone รุ่นแรกเมื่อปี2007เลยค่ะและก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวลือมาตลอดว่าทั้งปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเสียงของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะเป็นปุ่มแบบ Solid State นะคะที่เรียบไปกับตัวเครื่องถ้าแต่ปุ่มนี้นะคะก็จะมี Haptic Feedback สั่นตอบสนองเหมือนกับปุ่ม Home ของ iPhone 7, iPhone 8และ iPhone SE นะคะซึ่งปุ่มเหล่านี้นะคะจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายแล้วนะคะ iPhone 15 Pro Max อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีขอบจอบางที่สุดค่ะIce Universe นะคะได้รายงานข้อมูลว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยถ้าเปิดตัวออกมาก็จะขึ้นแท่นเป็นสมาร์ทโฟนที่ขอบจอบางที่สุดเลยนะคะและจะบางกว่าขอบจอของ Xiaomi 13รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาอีกค่ะสำหรับขอบจอของ Xiaomi 13เนี่ยมีขนาด 1.81 มมนะคะขอบจอของ iPhone 14 Pro อยู่ที่ 2.17 มมGalaxy S23 Ultra นะคะอยู่ที่ 1.95 มมและขอบจอของ Apple Watch รุ่นล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 1.55 มมค่ะดังนั้นนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ขอบจอของ iPhone 15 Pro อาจจะพอๆกับขอบจอของ Apple Watch รุ่นล่าสุดนั่นเองค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็มีข่าวลือว่าจะมาพร้อมกับดีไซน์ขอบจอที่บางลงโดยดีไซน์ของขอบเครื่องเนี่ยก็อาจจะมีรูปทรงที่คล้ายกับ Apple Watchรวมถึงตัวเครื่องก็จะมีความโค้งมวลมากกว่า iPhone 14 Pro ด้วยค่ะส่วนเรื่องการเปิดตัวเนี่ยก็คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนกันยายนปลายปีนี้ตามกำหนดการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ของ Apple นะคะแล้วไฮไลท์สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับดีไซน์ Dynamic Island นะคะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C รวมถึงรุ่น Pro ก็จะใช้กรอบเครื่องเป็นวัสดุไทเทเนียมยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์แบบนี้เลยสำหรับวันนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ